สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะพาบรรณาธานมาทดลองปักซำต้นไผ่ซึ่งต้นไผ่นี้เราได้เกี่ยมมาเมื่อกี้นี้ยังใหม่ๆสดๆอยู่นี่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งวิธีเอาต้นไผ่เอาต้นจังใดมันจังสิขึ้นซึ่งว่าบทเรียนนี้ได้มาจาก YouTube เป็นบทเรียนได้จาก YouTube ฉะนั้นวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทดลองว่ามันจะได้ประสิทธิผลสำใดนำมาเลยท่านผู้ชมนี่มาเลยมาวิธีเอาต้นไผ่จากบทเรียนเพิ่นว่าต้องเลือกต้นที่บ่ออ่อนและก็บ่แก่เกินไปให้สังเกตเบิ่งปลายไผ่ให้มันมีก้านมีกิ่งภาษาลาวเพิ่นว่าให้มันพอดีออกปีกขาปีกขานี่อันนี้ก็ได้เนาะฉะนั้นเฮาก็อุปกรณ์เฮามีเลื่อยมื้อนี้มีอุปกรณ์แบบพื้นบ้านมีเลื่อยดวงเดียวกับผ้า1ดวงนะครับตัดเลยนี่ท่านผู้ชมเบิ่งก้านกิ่งมันมันแตกโอ้แบบนี้บ่อนนี้บ่อนมันที่ออกหักนำมาเบิ่งเลยวิธีตัดนี่จากทฤษฎีเพิ่นบอกว่าให้เอาซอมปองให้เอาซอมปองปองทับอิฐนี่เป็นปองที่มันจะออกหักและตอนนี้ถ้าปาไว้ให้มันเสริมใบเสริมใบขึ้นมาและตัวสุดท้ายตัวที่มันจะออกใบไม้แท้ๆมาตัดนี่อันนี้อีกทีนึงนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้ที่พาไปเบิ่งวิธีปักซำซึ่งว่าเราได้เกี่ยมทงยางดำไปพุ่นแล้วจะได้เราจะไปเบิ่งต่อปิดก่อนหลังจากที่เราได้ไปเลือกแนวพันธุ์ไผ่ซึ่งได้กะเกี่ยมมาเมื่อกี้นี้ได้สาธิตมาเมื่อกี้นี้ต่อมาเราจะเอามาแช่น้ำยาเล็งหักมาแช่น้ำยาเล็งหักซึ่งคลิปนี้เป็นการทดลองขยายพันธุ์ประมาณ25ต้นคือได้ว่าไปเมื่อกี้นี้การตัดไผ่เลือกแนวพันธุ์ต้องเลือกพันธุ์ที่ไม่บ่อ่อนและบ่แก่เกินไปพอดีออกใบค่าก็จงไว้2ปองจงไว้2ปองหรือว่า3ข้อ3ข้อ3ข้อแบบนี้ข้อที่1ข้อที่1จะเป็นข้อที่มันจะปุ้งหักไหมปุ้งหักไหมนี่จะปลูกเอาหากไม้จนข้อที่2สำหรับข้าพเจ้าคิดว่าเพื่อป้องกันไม้มันแห้วตามันแห้วแล้วก็ถ้าข้อที่3มันบ่แห้วอีหลีมันก็จะเป็นข้อที่ป้องใบไม้ป้องยอดไม้สำหรับน้ำยาเล็งหากก็สามารถอ่านเบิ่งในตุกหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขาได้เขาจะมีวิธีแนะนำว่าผสมน้ำยาเท่าใดแล้วก็น้ำเล็งหักเท่าไหร่น้ำยาเล็งหักเท่าไหร่ก็ไปเบิ่งกันได้หรือว่าบางท่านเคยเบิ่งจาก YouTube ก็สามารถใส่น้ำเพิ่มกำลังแล้วก็กะปิได้แต่คลิปนี้ข้าพเจ้าบ่ได้เอามาสาธิตได้ใส่น้ำยาเล็งหักสำเร็จรูปออกมาเลยซึ่งจะมีการผสมน้ำและน้ำยานั้นก็มีคำแนะนำอยู่ในตุกน้ำยาเล็งหักฮะ
สามารถไปอ่านรายละเอียดได้คลิปนี้เป็นคลิปทดลองอย่างบ่เคยปักซ้ำจักเทื่อเป็นคลิปทำอิฐซึ่งจะเป็นใดนั้นถ้าติดตามเมื่อว่ามันจะปุ่งหักปุ่งไปจริงคือเพิ่นเว้าหรือบ่หลังจากแช่น้ำยาเลี้ยงหักได้แล้วก็เฮาก็จะไปปักซ้ำใส่ถุงยางดำซึ่งว่าการแช่น้ำยาเลี้ยงหักนั้นแช่ประมาณ25-30 นาทีเพื่อให้ต้นไผ่มันดูดน้ำยาเข้าไปแล้วก็ไปเพิ่มวิตามินต่างๆซึ่งว่าในตุกนั้นเพื่อนการแนะนำแล้วว่ามีส่วนประกอบอย่างใดของน้ำยานั้นเพื่อเฮ็ดให้ต้นไผ่เฮาออกหักไว้มาเบิ่งทุ่งยางดำที่เฮาได้ใส่ฝุ่นเรียบร้อยใส่ฝุ่นกะเกี่ยมฝุ่นกะเกี่ยมดินซึ่งว่าฝุ่นก็เป็นฝุ่นแบบพื้นบ้านเป็นฝุ่นพื้นบ้านมีขี้ดินมีขี้แกะเผาแล้วก็ผู้ใดมีขี้เจียเพิ่มขี้เจียเข้าไปยิ่งเป็นการดีจะเฮ็ดให้ต้นไผ่ของเฮานั้นออกหากไว้มีความงดงามขึ้นตื่มซึ่งว่าสภาพบ่อนที่เราจะไปปักซ้ำบ่ให้ฮ้อนเกินไปบ่ให้ตากแดดเกินไปเพราะจะเฮ็ดให้ปลายไผ่ของเรานั้นมันแห้วง่ายฉะนั้นมื้อนี้โอ้เหมาะสมเลยอยู่ในกองต้นไม้เป็นห่มที่บ่มีแสงแดดแห้งเป็นแสงแดดอ่อนทุกอย่างดำเราได้แช่น้ำเร่งหักยาไปประมาณ25-30 นาทีเราก็นำเอาต้นไผ่นำเอาต้นไผ่มาปักใส่ดินที่เราเกี่ยมไว้นี่ปักดินที่เราเกี่ยมไว้ตัวต่อไปปักไปเรื่อยๆนี่ปักไปเรื่อยๆครับผู้ชมปักไปเรื่อยๆจนครบต้นไผ่เฮาวันนี้มีประมาณ25ต้น25ต้นนี่แม่นการปักซับต้นไผ่สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยรอท่าเบิ่งอีก1เดือน5เดือนครึ่งจะมาทายให้เบิ่งอีกว่ามันออกหากหลายสำไรในการปักซับนี่เราต้องหดน้ำให้มันซุ่มอยู่ตลอดเพื่อเห็นให้หากมันออกไวมาข้อนี้ถือว่าการปักซ้ำต้นไผ่สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นจังได๋หั่นฝากติดตามชมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเพื่อให้กำลังใจในการถ่ายทำวิดีโอตอนต่อไปขอขอบใจหลายๆสำหรับผู้ติดตามรับชมผลงานผ่านมา